บรรยากาศการย้ายพรรคจังหวะ2ปอลุงตู่ลุงป้อมถูกจับตาผ่านภาพสัญญาณเกาเหลาสร้างดาวคนละดวงจะแยกย้ายกันจริงหรือแยกย้ายเพื่อกลับมาบรรจบกันภายหลังแบบพี่น้องตัดไม่ขาดเป็นยุทธวิธีการเมืองแบบแยกกันเดินรวมกันตีผ่านการเดินเครื่อง2พรรคอย่างรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐที่วันนี้หัวหน้าป้อมรีบจัดประชุมเพื่อชิงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในท่ามกลางข่าวการไหลออกของผู้คนในพลังประชารัฐของพี่ใหญ่ป้อมไปยังพรรคลุงตู่อย่างที่มีข่าว21พฤศจิกายนจะมี VIP และส.ส.พลังประชารัฐบางส่วนไปสมัครพรรครวมไทยสร้างชาติจนก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมถึงกับออกอาการเปรยดังไม่ว่าลุงตู่หรือส.ส.ของพรรคใครจะไปก็จะไม่รั้งอยากไปก็ไปที่ไม่แต่พลังประชารัฐที่เกิดแรงกระเพื่อมจากสัญญาณของลุงตู่ที่จะไปรวมไทยสร้างชาติหรือไม่หากแต่ยังปรากฏร่องรอยกระเพื่อมสะเทือนไปยังทุกพรรคทั้งในพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยเฉพาะในรัฐบาลที่อาการหนักสุดคือพรรคประชาธิปัตย์ในยุคหัวหน้าอุดดาที่ถูกจับตามาตลอดกับการนำพรรคประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาล3ปอย่างที่ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้แกนนำนักการเมืองรุ่นใหญ่หลายคนที่ยังอยู่กับประชาธิปัตย์หลายคนไม่ว่าจะเป็นนิพนธ์บุญยามณีหรือเฉลิมชัยและชินวรเริ่มออกมาโวยว่ามีคนจ้องทำลายพรรคประชาธิปัตย์ประกาศต่อไปนี้ไม่ต้องเกรงใจกันประกาศสู้ศึกยอมตายไม่ยอมแพ้แม้จะรับสภาพประชาธิปัตย์ต้องถ่ายเลือดครั้งใหญ่โดยบอกว่ามีพรรคดูดส.ส.จ้องทำลายประชาธิปัตย์ให้อ่อนแอลงยืนยันพรรคผ่านเหตุการณ์เลือดไหลออกมาหลายยุคยังผ่านมาได้ก่อนขู่ที่ผ่านมาคนที่ออกไปตั้งพรรคไม่รอดสักรายหลังจากที่ประชาธิปัตย์มีคิวเปิดตัวทีมผู้สมัครส.ส.เมืองคอน12พฤศจิกายนแต่ก็เกิดอาการผิดคิวปรากฏมีส.ส.บางรายถอนตัวย้ายพรรคไม่นับรวมภาพเริ่มมีอาการเปิดหน้าพร้อมมูฟออนของส.ส.สายกอบปปส.อีกหลายๆคนรวมถึงภาพในสภาวันก่อนที่ส.ส.แนนส.ส.ของพรรคไปยืนแสดงตนอภิปรายในที่นั่งของภูมิใจไทยจนเจ้าหน้าที่สภาต้องเอาป้ายพรรคประชาธิปัตย์ไปติดคู่เป็นภูมิใจไทยที่ก่อนหน้านี้ปรากฏร่องรอยความขัดแย้งกับประชาธิปัตย์จากปมถูกขวางร่างพรบกัญชาที่เป็นนโยบายหาเสียงของภูมิใจไทยที่ปรากฏเมื่อวันพุธอยู่ๆก็มีร่างกฎหมายอื่นมาปาดหน้าชิงซีนร่างพรบกัญชาแถมเมื่อวานยังมีหมอกับฝ่ายค้านไปยื่นศาลปกครองให้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขการปลดล็อกกัญชาจากพืชยาเสพติดและให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ดังเดิมโดยขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ด้านหนึ่งในทางการเมืองถูกมองมีการเตะตัดขาสกัดพรรคภูมิใจไทยที่กำลังท็อปฟอร์มทั้งเสบียงกลางและกำลังพลปฏิบัติการดูดส.ส.มาจากทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลโดยตั้งเป้ากวาดส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้า120บวกลบอย่างที่ครูใหญ่ในวินประกาศเดิมพันดันหัวหน้าหนูเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เป็นหัวหน้าหนูที่ถูกจับตาการเป็นตัวแปรสำคัญในสมการหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ระยะหลังมีการขยับส่งสัญญาณภาพการเมืองที่ให้หลายฝ่ายตีความการพบผู้คนหลายฝ่ายรวมถึงหลายแคนดิเดตนายกไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าประชาธิปัตย์หรือวันก่อนก็มีการเข้าพบกับนายกลุงตู่ที่ทำเนียบรัฐบาลจนเกิดกระแสข่าวสูตรคนละครึ่งที่ไม่ใช่แค่นายกพี่นายกน้องในจังหวะที่2ปออย่างคลุมเครือให้ผู้คนในพรรคตัวเองจับทางไม่ถูกว่าจะไปกับน้องหรือจะอยู่กับพี่